สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดโพสต์สุดท้ายหมอกฤตไทยคุณหมอป่วยมะเร็งปอดก่อนเสียชีวิตจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นายแพทย์กฤตไทยธนสมบัติกุลหมอหนุ่มที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะที่4ปัจจุบันมีอายุ29ปีที่เปิดเพจ Facebook สู้ดีวะได้โพสต์อัปเดตอาการล่าสุดจนชาวเน็ตต่างพากันส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามโดยหมอกฤตไทยนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าผมคงอยู่ได้อีกไม่นานหรอกครับใครมีอะไรอยากพูดอยากบอกผมเชิญได้เลยครับผมน่าจะไปช่วงกลางเดือนหน้าจากนั้นไว้เจอกันใหม่นะครับณตอนนี้ผมพิมพ์ได้เท่านี้ก็เอาละครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างตลอดช่วง30ปีที่ผ่านมาครับขอโทษถ้าผมทำให้ใครไม่พอใจครับ#สู้ดีวะและล่าสุดคุณพ่อของคุณหมอได้ประกาศข่าวเศร้าหลังจากลูกชายเสียชีวิตโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าเดินทางปลอดภัยครับลูกชาย#สู้ดีวะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโพสต์สุดท้ายของคุณหมอกฤตไทยคุณหมอป่วยเป็นมะเร็งปอดก่อนเสียชีวิตโดยเมื่อ5วันที่แล้วหมอกฤตไทยได้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์ Facebook เป็นภาพงานแต่งงานระบุข้อความว่า PMKT ขณะที่เพจสู้ดีวะเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้แชร์ภาพแปลอักษรจากเพจโรงเรียนสวนกุหลาบเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ